ามีอะไรกันใน1คืนเนี่ยนะคุณหมอ3ครั้งแล้วเสร็จมาตอนเช้าเนี่ยกินยาคุมฉุกเฉินเลยแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงท้องไหมครับยาคุมฉุกเฉินนั้นก็ได้ผลดีในกรณีที่กินเร็วภายใน3ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ได้ผลดีก็ไม่ 100% นะคะ อาจจะได้ประมาณ 70, 80, 90% แล้วแต่ช่วงที่กินแล้วก็มี3ครั้งนี่ก็กินครั้งเดียวกินหลังตอนเช้าเลยปัจจุบันก็ให้กิน2เม็ดคือมันมี2ชนิดนะคะมีชนิดเม็ดเดียวก็มี2เม็ดก็มีนะคะเมื่อก่อนเรามีชนิด2เม็ดกิน1เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงปัจจุบันกินทันทีเลยค่ะหมดแผงเลยหรือเป็นชนิด1เม็ดก็กิน1เม็ดถ้า2เม็ดก็กิน2เม็ดทันทีนะคะแต่การคุมกำเนิดโดยใช้ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยปัญหามี 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือคุมไม่ได้ 100% นะคะฉะนั้นเขาเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าเป็น Morning After Pill คือกินหลังหลักกินกินตอนเช้ากินหลังร่วมเพศทีนี้ก็กลัวว่าจะนะคะกลัวว่าจะไปกินผิดวิธีก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่าฉุกเฉินนั่นคือแค่มีเหตุฉุกเฉินถึงจะกินถ้าเรามีการเตรียมการเช่นแฟนเราทำงาน อยู่ต่างจังหวัดจะมาแน่นอนอันนี้เราก็ต้องคุมให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะฉีดก็ได้กินก็ได้นะคะแต่ว่าการกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือไม่ 100% ในกรณีที่เรายังไม่อยากได้ลูกมากๆเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมอันนี้ควรจะคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้กินฝังฉีดอะไรประเภทนี้ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยนะคะประเด็นที่สองคือหลังกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประจำเดือนจะเปลี่ยนแปลงไปคือมันจะมาจากฤทธิ์ของยาคุมฉุกเฉินภายใน7วันหลังจากนั้นประจำเดือนเราก็เลื่อนไปทีนี้บางทีเนี่ยมีเลือดมาแต่เป็นฤทธิ์ของยาคุมฉุกเฉินแต่จริงๆก็ท้องก็ไม่รู้ตัวเองว่าท้องคือมีประจำเดือนแต่นะคะแต่ว่าท้องหรือกินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนเกิดหายไปเลยแต่ไม่ท้องอันนี้ข้อที่2ของปัญหาของยาคุมฉุกเฉินคือประจำเดือนนะคะผิดปกติไปแล้วก็ข้อที่3ของยาคุมฉุกเฉินก็คือบางคนกินแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนยาไม่เพียงพออันนี้ก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลงอีกนะคะดังนั้นแสดงว่ามีปัญหาของมันแต่อย่างไรก็ตามถ้าฉุกเฉินจริงๆการรับประทานยาคุมฉุกเฉินดีกว่าไม่รับประทานในกรณีที่เรายังไม่อยากจะมีน้องนะคะ